อานนท์เพนกวินรุ้งไม้ไผ่คุกยาวปิยบุตรธนาทรช่อจะออกมายืนแถวหน้าเองไหมจากกรณีแอมมี่สู่ดราม่าสายตำรวจถึงเงินปากผีแม่นาคอมตังสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เ g r Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคน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 ข่าวประจำวันอังคารที่9มีนาคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกฮะในที่สุดรุ้งปนัสยาไมพารุพงศ์และไผ่ดาวดินก็ถูกดำเนินคดีความผิดตามมาตรา1 1 2และก็สารไม่ให้ประกันต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไปเป็นคดีจากการชุมนุมเมื่อทั้ง19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎร เมื่อ19-20ถึเกันยายนที่ธรรมศาสตร์และก็ที่สนามหลวงซึ่งในวันนั้นก็มีการปราศัยจากจ้วงล่วงเลนเมอร์สถาบันพร้อมทําพิธีปักหมุดคณะราษฎรผู้ต้อหาที่ไอการสั่งฟ้องรวม18คนใน11ข้อหาในจํานวนนี้นมีแนวร่วม15คนที่สารให้ประกันตัวเพราะว่าไม่มีคดีมาตรา112ครับเป็นคดีอื่นๆทั้งปุกปั่นยุยงชุมนุมในที่สาธา,ารณะฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินธรรมบัญั ส่วนอีก3คนก็คือรุงไม้ไผ่นั้นถูกดำเนินคดีมาตา112ารา1 1 2สศาลไม่ให้ประกันตัวโดวยเหตุผลเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็จะไปก่อเหตุซ้ําอีกหรือไปทําอันตรายอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับบรรดาแกนนำม็อบสานิ้วที่มีพฤติกรรมจับจ้วงล่วงละเมิดแล้วก็มีความผิดเข้าข่ายมาตรา1 1 2นั้นเมื่อมีหมายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ผ่านมาก็จะถูก ประกันตัวเพราะว่ามีการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ศาลก็จะอนุญ,ญาตให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วทุกครั้งและก็บรรดาแกนนําเหล่านี้ครับก็ไม่เคยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังคงเหิมเกริมกระทาความผิดซ้ําแล้วก็ก่อคดีสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อพนักงานสํานวนสรุปสํานวนสอบสวนส่งอายการข่าวนี้ศาลเมื่อรับฟ้องจึงไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวเพราะถือว่าไม่หลับจําไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่การออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยชู3นิ้วหรือว่าใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐนูลและถูกจับขังคุกอย่างที่บรรดาติ่ง3นิ้วพยายามโพสสร้างกระแสในโลกโซเชียลแต่นี่เป็นเรื่องร้ายแรงมีการอาฆาตมาร,ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการกลุ่มก้าวหน้าผู้ที่อยู่เบื้องหลังม็อบ3นิ้วก็พยายามออกมาเบี่ยงเบนว่าการใช้มาตรา1้2จับกลุ่มคุมขังผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองจะยิ่งทําให้สถานการณ์บานปลาย การเอากฎหมายมาปิดปากเพียงเพราะว่าพวกเขามองสาบ,บัญไม่เหมือนคนรุ่นก่อนก็จับไปขังคุกซึ่งไม่ช่วยอะไรไม่มีทางเปลี่ยนวิธีคิดไม่สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อสาบ,บัญพระมหากษัตริย์หรือกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างแน่นอนยิ่งจับก็ยิ่งยัดข้อหาก็ยิ่งบานปลายต่อให้แกนำถูกจับกลุมการชุมนุมก็ยังเดินหน้าต่อไป ทั้งนี้ครับก่อนหน้านี้แกนนำอย่างเพนควินทนายอานน์หมอลำแบงก์ก็ถูกดำเนินคดีมาตรา112และก็ศารไม่ให้ประกันต้องเข้าไปนอนในคุกแม้จะยื่นขอประกันตัวซ้ำ4-5ครั้งสารก็ยกคำร้องทุกครั้งและว,วันนี้แกนนำรุ่นต่อมารุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือรุ้งไม้ไผ่ดาวดินก็ต้องประสบชะกรรมเดียวกันก็คือติดคุกยาวแต่นี่เป็นเพียงคดีแรกเท่านั้นครับ เพราะว่าการนาแต่ละคนยังมีคดีม,มาตรา112ที่อยู่ในกระบวนการสั่งฟ้องอีกยาวเป็นหางว่าวแต่ปียบุตรเองก็ยังคงปลุกเร้าเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ออกมาเป็นแนวหน้าออกมากระทําความผิดทําผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ซ่อนเร้นของตัวเองต่อไปอีกเรียกว่าอำม,มหิตยิ่งนักปียบุตรเองไม่เคยมองว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายแต่เกิดจากการชี้นําให้ละเมิดกฎหมายต่าง และที่ผ่านมาตัวเขาพยายามเคลื่อนไหวให้ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112มาโดยตลอดย่อมรู้ว่าความการแสดงความคิดเห็นอย่างไรจึงไม่เข้าข่ายความผิดมาตรา112และแสดงความเห็นอย่างไรถึงเข้าข่ายความผิดปิยบุตรไม่เคยพูดว่าแกนนำม็อบที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีนั้นผิดหรือไม่ผิดมาตรา112แต่กลับบิดเบือนให้ร้ายโยนความผิดไปให้เจ้าที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่บังคับใช้กฎหมาย ถึงวันนี้แกนนำ3นิ้วระดับห้าวเป้งต้องเข้าไปอยู่ในคุกกันหมดการจะปั้นแกนนำเนยาวชนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าพอที่จะมายืนแถวหน้าหรือไม่เพราะบทเรียนนั้นมีให้เห็นเป็นตัวอย่างกันอยู่หรือว่าถึงเวลาแล้วที่ปิยบุตรพร้อมด้วยธนาทรหรือช่อหรือแม้แต่ชาญวิทย์กเกษตรศิริที่แอบอยู่หลังมบมาโดยตลอดต้องออกมายืนแถวหน้าเองซะแล้ว หลังจากที่แอมี่เดอะบัตทัมบลูถูกจับในคดีวางเพลิงเผาพรบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำคลองเปลมนะครับก็มีปรากฏการณ์อัปตอร์ช็อกตามมาในหมู่เซเลบม็อบ3นิ้วแล้วก็เกิดเป็นดราม่าในโลกโซเชียลกับบรรดาติ่งทั้งหลายซึ่งมีการปลุกกระแสความสงสัยไปที่แม่ยกทรายเจริญภุระนักสแสดงที่อยู่เบื้องหลังคุมบัญชีรายรับรายจ่ายของม็อบครับโดวยว่างานนี้มีการสาวไสจาก Facebook ของ He ด สตตนซิลของนายสมอนนท์แยบอุทัยหรือแป้งผู้ที่เป็นศิลป็นกาฟิตี้ผู้สนับสนุนแนวร่วมกลุ่มขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นเพื่อนกับแอมมี่แต่ถูกยัดข้อหาจากพวกเดียวกันว่าเป็นสายตำรวจ ในแป้งเซนเปินกาฟิตี้ออกมาโพสต์แฉกลับว่ามีกระแสข่าวปล่อยว่าเขาเป็นคนให้เบาะแสกับตำรวจเพื่อจับตัวแอมมี่นั้นถือเป็นการปล่อยข่าวดิสเครดิตกบความลับสำคัญที่แอมมี่บังเอ,อิญสงสัยแล้วส่งต่อความลับนี้สู่คนวงในอย่างเขาวงนอกฮนะเขาเรียกว่าเป็นคนวงนอกฮนะแล้วก็ความลับนี้ก็ส่งไปถึงต้อมยุธเลอร์สิบประภาคผู้กำกับหนังชื่อดังที่เป็นเพื่อนร่วมวงเมาด้วยกัน ความลับสําคัญที่ว่าก็คือความสงสัยในตัวของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนออกคําสั่งกับทีมงานรวมถึงให้ทีมงานต้องเอาตัวมันหรือแอมมี่นั้นกลับมาให้ได้เพราะกลัวเสียขบวนซึ่งอาจจะตัดโอกาสทำม,มาหากินกับม็อบได้แถมคนคนนี้เป็นคนที่มีคดีต้มตุ๋นระดับชาติมีความอำมหิตออกคําสั่งให้เด็กไปกระทําการความรุนแรงจนเด็กถูกคุมติดตัวติดคุกกันไปแต่ตัวเองยังลอยนวลสบายใจเฉย เพจซิลปินกาฟิตี้ยังบอกว่าไม่อยากให้ขบวนการนี้เสียหายจากความโง่องของคนไม่กี่คนที่ไม่รู้โดนอะไรบางตาถึงเอาคนแบบนี้มาอยู่ข้างตัวข้างเงินบริจาคของประชาชนอยากรู้ว่าตกลงเงินบริจาคของประชาชนไม่รู้กี่ล้านนั้นถูกนําไปใช้อย่างไรและนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งเมื่อใครถามหาการแจกแจงบัญชีเงินบริจาคก,ก็ถูกทัวลงอยู่ร่าไป ขณะที่ทวิตเตอร์ของต้อมครับซึ่งใช้บัญชีว่าผู้กำกับเลวได้ทวิตข้อความไปในทางเดียวกันว่าฟังหูไว้หูนะครับและที่สำคัญหนังยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพนักแสดงครับนี่แค่ครึ่งเรื่องนักแสดงยังออกมาไม่ครบระหว่างนี้ขอแนะนำให้หยุดให้อาหารหมาอาหารแมวกันก่อนเพราะตอนนี้คุณแม่ของคนที่ติดคุกอยู่เพื่อไม่เสียรูปขบวนนั้นสู้คนเดียวไม่เคยได้รับเงินใดๆจากค่าอาหารแมวอาหารหมูอะไรนั่นเลย ต่อมาครับสายจริทรุระนักแสดงและผู้สนับสนุนการชุมนุมของม็อบคณะราษฎรก็ได้ออกออกมาโพสตเข้าความใน Facebook ส่วนตัวของเธอครับระบุว่าทุกวันนี้เวลาทํางานวงเล็บใช่ยังทํางานอยู่ยังมีงานอยู่กําลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องจะพูดเสมอว่าเอาตังไปทำม็อบซึ่งที่พูดนั้นก็ไม่ได้พูดเล่นๆแต่หมายความตามนั้นจริงๆไล่กันมาตั้งแต่เรื่อยๆตั้งแต่แฟดม็อบม็อบมีเวทีม็อบไม่มีเวที มีเครื่องเสียงไม่มีเครื่องเสียงโดนสลายหน้าก,กากเสื้อกันฝนโดนหมายรับหมายเป็ดยางจนะแรงงานบางกลอยโคราชขอนแก่นพม่าเชียงใหม่ป้ายธงสีเหมืองแร่ทำแคปทำแคมป์ส่งข้าวส่งน้ำห่งน้ำดูคนเจ็บดูคนไม่เจ็บคนทํางานดูแลจัดการสุดมือสุดกำลังพร้อมๆกับย้ำว่าทุกๆก,การสมทบเราไม่เคยใช้เปลืองเปล่า งานนี้มอบ3นิ้ว3าไส้กันสาวไส้กันเองจากการจับแอมมี่มาถึงดราม่าสายตำรวจจนมาจบที่ปลุกความสงสัยในเงินบริจาคขึ้นมาอีกครั้งใครพูดแล้วฟังขึ้นใครพูดแล้วน้ำคุนๆก็เคลียร์กันเอาเองแต่ที่แน่ๆความน่าเชื่อถือในหมู่ซเล็บ3นิ้วนั้นพังลงไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนบรรดาสลิมทั้งหลายก็เอนเตอร์เทนกันไปนะสิครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันนี้นะครับที่ผมนํามาฝากกันคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m g a o n l i n e c o m หรือนอกเหนือไปจากข่าวสารที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็น จะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ